รื่องของผลไม้กันบ้างครับเบาๆบ้างเนาะเบาๆค่ะพาไปกินทุเรียนก็แล้วกันครับผลไม้ไทยที่ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างเป็นที่ต้องการนะครับแล้วยิ่งหากเป็นผลผลิตที่มีความปลอดภัยแล้วยิ่งขายได้ราคาดีด้วยนะครับอย่างเช่นทุเรียนอินทรีย์บ้านแยงของอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกที่เตรียมบุกตลาดอาเซียนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยครับส่วนทุเรียนหมอนทองบ้านแยงอินทรีย์30ต้นภายในเนื้อที่ประมาณ2ไร่ของเกษตรกรบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกให้ผลผลิตน้อยแต่ขายได้ราคาเทียบเท่ากับการปลูกทุเรียนในพื้นที่ 3-4 ไร่เพราะขายได้ราคาดีกว่าเนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันคำนึงถึงความปลอดภัยและหันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้นนายวุฒิชัยสุวรรณเกษตรกรเจ้าของสวนเล่าว่าปลูกทุเรียนมาได้8ปีพันหมอนทองและหลงบ้านแยงเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่5แรกๆใช้สารเคมีมีต้นทุนเป็นค่าสารเคมีและส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภคจึงหันมาดูแลแบบอินทรีย์โดยร่วมโครงการมาตรฐานอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลกให้ผลผลิตไม่มากแต่ดูแลทั่วถึงหากมีศัตรูธรรมชาติเช่นเพลี้ยแป้งจะกำจัดด้วยการฉีดพ่นด้วยน้ำส้มขวัญไม้หรือหากมีเชื้อราจะใช้สารไตรโคเดอร์มานอกจากจะทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำลงยังทำให้ทุเรียนได้คุณภาพทั้งเนื้อและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามที่ตลาดต้องการอนาคตของทุเรียนผมคิดว่ามันน่าจะไปไกลเพราะทุเรียนเป็นราชินีแห่งผลไม้นะครับซึ่งมันมีรสชาติอร่อยและประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกทุเรียนได้ดีและมีคุณภาพซึ่งตลาดเพื่อนบ้านของเราต้องการบริโภคทุเรียนเยอะเลยทีเนี้ยช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้คือเราต้องมีมาตรฐานที่เป็นปลอดภัยมีเก็บหรือว่ามีมาตรฐานอินทรีย์ที่เขารองรับเพื่อที่จะส่งออกได้โดยง่ายและเขาก็มั่นใจว่าไม่ใช้สารเคมีนายวุฒิชัยยังเล่าต่อว่าก่อนหน้านี้มีลงจากประเทศญี่ปุ่นเคยมาติดต่อขอซื้อสินค้าถึงสวนแบบเหมายกสวนแต่มีเงื่อนไขต้องส่งสินค้าตามปริมาณที่กำหนดและต่อเนื่องจึงเตรียมหาสมาชิกเพิ่มเพื่อเปิดตลาดส่งออกในประเทศอาเซียนเป็นโอกาสให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อราคาผลผลิตที่ดีตามไปด้วยปัจจุบันราคาขายแบ่งเป็นพันหมอนทองเกรด A 4พลูลูกละประมาณ3กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ180บาทส่วนเกรด B ราคากิโลกรัมละ150บาทส่วนพันหลงบ้านแยงกิโลกรัมละ220บาทปีหนึ่งให้ผลผลิตรวมกันประมาณ600ถึง700กิโลกรัมขายผ่านเพจ Facebook ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ทั่วประเทศปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิกปลูกทุเรียนหมอนทองบ้านแยงอินทรีย์ไม่กี่รายส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดส่งออกความต้องการทุเรียนของบ้านแยงนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเกษตรโดยหลักแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเกษตรกรที่ขายทางเพจหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ผ่านมาได้ซื้อไปลองได้ลิ้มรสนะครับก็เรียกว่าติดใจเนาะอาจจะสั่งกันทุกปีหรือว่าบอกต่อปากต่อปากนะครับทำให้ตลาดความต้องการทุเรียนของบ้านแยงเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเรียกว่าหมอนทองบ้านแยงหรือหลงบ้านแยงเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีอาจจะเป็นมีรสชาติเฉพาะนะครับเพราะว่าด้วยสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะเหมาะสมนะครับทำให้มีรสชาติอร่อยนะครับปัจจุบันในพื้นที่อำเภอนครไทยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นจาก600ไร่เป็น 1,100 ไร่เกษตรกรที่นี่มองว่าตลาดทุเรียนในประเทศและตลาดส่งออกยังสดใสจึงมีเป้าหมายที่จะรวมกลุ่มปลูกทุเรียนแบบอินทรีย์เพื่อส่งขายไปต่างประเทศที่มีความต้องการโดยเกษตรกรเองก็มีการปรับกลยุทธ์การขายโดยขายผ่านเพจ Facebook ขายแบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถเพิ่มยอดการสั่งซื้อมีผู้จองสินค้าล่วงหน้าทุกปีทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน